ั้งแถบก็คือแซมสันครับส่วนวีรพลนี่ขวานี่แชมป์โลกพ่อครัวนะใช่ครับก็เปิดร้านแชมป์โลกอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิโอ้รสชาตินี่เหลือกินเหลือใช้เลยโอ้ยโดนหมัดแล้วครับคู่นี้อาจจะชกเหมือนมวยสากลนะครับถ้าดูการออกหมัดเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยก่อนจะเลิกก็ชกมวยสากลไม่ได้ชกมวยไทยเนี่ยชกแบบมวยไทยนะ25ปีครับครับแซมสันนี่เลิกมวยไป20กว่าปีแล้วส่วนวีรพลเนี่ยเลิกมวยช้ากว่าครับ10กว่าปีเพราะว่าเขาเป็นแชมป์โลก WBC ในรุ่นแบนตัมเวทนี่โอ้หลายปีเลยครับป้องกันได้จนอายุเนี่ยก็เกือบ40เหมือนกัน36 37ได้ครับดูครับหมัดอัปคัตแซมสันเสียบขวาครับเสียบเข่าขวาครับหมดยกที่3ชุดนี้นี่มีเราควรตัวนอไปทำท่าไม่ดีครับผ่านไป3ยกโอ้โหสถานการณ์แฟนมวยนี่ให้เป็นต่อไกลแล้วนะครับสำหรับเจ้าแซมสันพี่แซมสันเนี่ยคือดูสภาพร่างกายวันนี้เนี่ยมาฟิตแล้วก็เฟิร์มก็แข็งแรงครับเดินบดเดินเวียนไม่หยุดเลยครับแซมสันต้องดูว่าพี่วีรพลเนี่ยจะเปลี่ยนเกมอย่างไรครับสับสอกครับวีรพลไม่ให้หนีไม่ให้หนีไปไหนครับแซมสันบอกชกกับวีรพลนี่จะให้จังหวะตั้งตัวไม่ได้ครับประเภทอาวุธคมครับวีรพลหักออกไปครับโอ้ดูครับกำปั้นครับโอ้เสียบเข่าซ้ายกับเข่าขวาวิกฤตแล้วนะครับวีรพลชุดนี้โดนเข้าไปสับซองอีกเข่ามาโอ้โหมาทุกอย่างเลยครับ46แล้วนะแซมสันเนี่ย46แล้วนะครับแม่ยังเดินได้เหมือนเด็กหนุ่มเลยครับยก4เนี่ยไล่ต้อนวีรพลดูครับเอาครับวงในเสียบขวาครับเสียบอีกทีครับมาชุดใหญ่วีรพลหนีไม่ออกแล้วครับตอนนี้ไม่ให้มีจังหวะหายใจเลยครับขย่ำโอ้โหนี่แหละครับของจริงตัวจริงเลยครับแซมสันเพชรยินดีแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ครับถ้าถอยหลังนี่เขาบอกว่าตัวปลอมเซินเจิ้นครับของจริงต้องแบบนี้ครับแต่ว่าวีรพลก็ยังทนทายาทครับดูครับโดนเข้าไปเยอะแต่โดนอีกแล้วครับวีรพลแทบจะไม่ได้ตอบโต้ครับแค่นี้ครับแต่ว่าดูความทรหดอดทนไม่ยอมทิ้งตัวดูว่าเราเด็กรุ่นหลังๆนี่ดูพี่ก็เป็นตัวอย่างครับมีวีรพลเจ็บแล้วก็เก็บอาการนะโอ้แต่แซมสันดูครับบนเวทีนี่ไม่มีคำว่าพี่น้องไม่มีคำว่าเพื่อนแล้วครับแข็งแรงเหลือเกินครับแซมสันบักจ่อยครับการฝึกซ้อมดีเยี่ยมครับอยู่เพชรยินดีค่าตัวคนละ 300,000 บาทนะครับไฟนี้หนุ่มโบ๊ทอัศเดชที่จัดให้เลยครับเอาไปครับ 300,000 บาทโอ้โหตอนนี้มีเราคนขาแข้งนี่เริ่มจะยกไม่ขึ้นแล้วครับโอ้เลือกแซมสันเลือกแล้วครับมีล่างสลับบนวีรพลช้ากว่าครับโอ้ยกขาไม่ขึ้นครับหมดยก4ท่าทางที่ที่คนจะเกลี้ยงถังแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ขาดไปแล้วครับก็ฝากแฟนมวยนะครับ LINE Official ครับอย่าลืมครับ @muaythaiko นะครับมีแอดอยู่ข้างหน้าตามด้วย MUAYTHAIKO ผ่าน4ยกสถานการณ์ก็ไปไกลแล้วครับกรุงเทพ101บ้านของแซมสันเลยครับมาดูว่ายกสุดท้ายวีรพลมีปาฏิหาริย์ไหมถึงดูว่าแต่ว่าดูว่าแซมสันนี่ไม่มียุบมีย่นเลยครับนี่ยก5แล้วนะครับโอ้โห46ปีทำอะไรเขาไม่ได้ครับแซมสันเพชรยินดีโอ้โหดูครับแบบนี้อีกได้อีกหลายไฟครับหนุ่มโบ๊ทเสียเนาเตรียมเลยครับเตรียมหาผู้ชกคนต่อไปได้เลยครับผมเชื่อว่าโปรโมเตอร์คงไม่ต้องหานานนะครับเดี๋ยวมีคนท้าครับโอ้โหเนี่ยของจริงครับดูแล้วดูคือนี่ชกเอนเตอร์เทนเลยนะครับ
เอนเตอร์เทนแฟนมวยเลยนะครับโชว์สายตาด้วยไม่ใช่สามารถนะครับนี่แซมสันครับโชว์สายตาด้วยโอ้แล้วดูครับเลื้อยไปเรื่อยครับแซมสันวีรพลเอาก็โยกหลบเหมือนกันดูครับพยายามจะโยกเหมือนกันแล้วครับวีรพลเอารูปแบบมวยสากลแล้วตอนนี้แข่งทิ้งไปแล้วตอนนี้ต่อยหมัดแรกหมัดกันเลยครับโอ้แชมป์ WBF ในรุ่น115ปอนด์ครับแซมสันป้องกันได้ถึง38ครั้งนะครับ WBF เนี่ยโอ้ไม่แพ้ใครนะชกมวยสากลอาชีพอ่ะส่วนวีรพลนี่แชมป์โลก2สมัยครับ WBA แล้วก็ WBC ต่างชาติปรบมือให้เลยครับแฟนมวยชาวไทยก็ปรบมือครับเพราะว่าชกกันได้เหนือความคาดหมายครับเนี่ยครับสุดยอดสุดยอดครับต้องปรบมือครับอายุขนาดนี้แล้วอยากจะสร้างสีสันให้วงการมวยครับเด็กรุ่นหลังดูแล้วเป็นตัวอย่าง300,000ไม่ท้อตามที่ไม่ท้อครับโอ้ค่าตัวคนละ 300,000 นี่ดูว่าไม่แพงนะเด็กรุ่นหลังๆนี่บางทีโดนแข้ง2แข้งยอมครับนี่แหละครับในอดีตยอดมวยค่าตัวเงินแสนด้วยกันเขาชกกันแบบนี้ครับเกือบจะ50แล้วแต่ว่าก็ไม่ทำให้แฟนมวยนี่ผิดหวังเสียเนาครับเราเห็นหลายๆท่านนะครับพี่ๆนักมวยเก่าๆหลายๆท่านที่มาย้อนยุคไม่ว่าจะเป็นพี่รุ่นนันลงครับนะครับโอโรโน่ไม่มีผิดหวังคือตั้งคนเดียวเลยนะมาไม่ผิดหวังจริงๆครับสุดยอดสุดยอดคุ้มค่าตัวครับครับเด็กรุ่นหลังก็เป็นตัวอย่างเลยครับผมแนะนำตรงนี้นะครับคือถ้ามวยต่อยสนุกคนก็อยากดูคุณน็อตใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ดูสิครับระดับนี่อายุขนาดนี้มาชกแฟนมวยก็ปรบมือให้ก็ชกกันเร้าใจอ่ะแล้วหลังเกมนี่หนุ่มโบ๊ทบอกแล้วครับแก่นศักดิ์สอเพลินจิตครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องมาครับโทรมาละเอาพี่วีเอาด้วยเหรอครับพี่วีเอาด้วยครับเอาด้วยครับครูเป็ดไม่เอาแล้วครูเป็ดครูเป็ดยังไม่พูดถึงเมื่อวานเพิ่งเจอไงโอ้โหถ้าครูเป็ดย้อนยุคนี่ครับถ้าจะดีนะจะใช้ได้อยู่เหมือนกันพี่บาสสมรักไปสักทีนะพี่เพราะก่อนหน้านี้คนที่กลับมาสร้างสีสันคือพี่บาสนะคุณรู้ไหมก็สี่ล้านไงยอดที่ราชดำเนินเนี่ยกับจอมโหดเนี่ยครับยอดราชดำเนินเนี่ยสามล้านกว่าแต่ถ้าที่ลุมพินีเนี่ยสี่ล้านนะใช่ที่ลุมพินีเก่าลุมพินีพระรามสี่อ่ะใช่ปิดห้องตัวต้องชมนะที่มาแรกๆก็มีพี่บาสผู้พันวิทย์นะครับที่กลับมาเนี่ยสร้างสีสันทำให้กระแสมวยย้อนยุ่งกลับมาอีกครั้งเราก็เป็นอยู่คนอยู่ในวงการมวยก็อยากจะให้วงการมวยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเชื่อนะฮะเดี๋ยวมีอีกเยอะนี่คือผมรออยู่ใครรู้ไหมใครสามารถพยัคฆ์อรุณครับแต่พี่มาดนี่เหมือนมีปัญหาสุขภาพอ่ะพี่มาดไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับร่างกายไม่ค่อยไหวเขาก็อาจจะมียาดีนะคุณช่วงล่างพี่มาดเขาไม่ได้ไม่ดีนะไม่ใช่ว่าตามโฆษณานะเขาไปเสริมมา